นะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงครับภูมิภาคตะวันออกกลางดินแดนที่อยู่แถวๆระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดินแดนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นทางเสือผ่านของมหาอำนาจทางการทหารมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์และเจริญรุ่งเรืองเป็นหนึ่งในอู่อารยธรรมของโลกยังคงฝุ่นตลบนะฮะจากผลพวงแห่งสงครามอยู่นะครับก็จำต้องช็อกแดกกันอีกครั้งนึงครับเมื่อชาวยิวซึ่งอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าปาเลสไตน์ได้ประกาศเอกราชก่อตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมาถอยกลับไปครับที่สงครามโลกครั้งที่2นะครับ World War 2โอเคนะฮะมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยนาซีเยอรมันจำได้ไหมครับนั่นแหละครับเมื่อสงครามเลิกนะฮะก็เลยมีชาวยิวเป็นจำนวนมากนะฮะที่รอดชีวิตมาได้ตัดสินใจเดินทางออกจากยุโรปครับเพราะคิดว่ากรูเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยหลอนกลับมายังปาเลสไตน์นะครับเหตุที่หวยมาตกที่ปาเลสไตน์เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเนี่ยหลับตาจิ้มกันนะครับแต่เป็นเพราะชาวยิวมีความเชื่อนะครับว่าดินแดนปาเลสไตน์เป็นดินแดนพันธสัญญาที่ตามพระคัมภีร์พระเจ้าเนี่ยได้มอบให้กับชนเผ่าอิสราเอลครับและดินแดนแห่งนี้ชาวยิวมีสิทธิ์ชอบธรรมที่จะอาศัยอยู่ครับอันที่จริงนะครับชาวยิวเนี่ยก็ทยอยกลับไปซื้อจับจองที่ทางในปาเลสไตน์กันมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับแต่การย้ายครั้งใหญ่นะที่มากันแบบเยอะๆในสไตล์การอพยพหรือ Exodus เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ที่รกร้างว่างเปล่านะครับมันมีคนอยู่แล้วก็อยู่กันมานมนานแล้วด้วยคนที่อยู่กันตรงนั้นเนี่ยก็คือชาวปาเลสไตน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอาหรับนั่นเองครับตะวันออกกลางเนี่ยนะครับก็เป็นอาหรับกันเกือบทั้งนั้นแหละครับยกเว้นอิหร่านครับซึ่งเป็นชาวเปอร์เซียครับจะว่าไปเรื่องชนเผ่าต่างๆเนี่ยเอาไว้ว่ากันวันหลังแล้วกันนะครับมันยาวครับทีนี้นะครับพอชาวยิวแห่กันมานะครับประเทศอาหรับรอบๆเนี่ยก็หน่อยดีครับว่าเฮ้ยยูๆเนี่ยพวกเองจะยกกันมาแล้วประกาศตั้งประเทศกันตรงที่พวกข้าอยู่กันเนี่ยนะแล้วมันจะดีเหรอวะเยี่ยงนี้แหละครับคุณผู้ชมที่รักของผมครับสงครามนะจึงปะทุขึ้นมาครับโดยชาติอาหรับรอบข้างนำโดยอียิปต์ซีเรียจอร์แดนเลบานอนและอิรักนะฮะก็เปิดฉากโจมตีประเทศอิสราเอลนะครับในสงครามที่เรียกว่าสงครามอาหรับอิสราเอลในปี1948หรือปีพ.ศ.2491หรือราว60กว่าปีที่แล้วครับแต่ว่านะครับการที่จะทำสงครามถล่มยิวนะครับโดยมีชาวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นอาหรับอยู่ในดินแดนนั้นเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับมันก็น่าเป็นห่วงคนปาเลสไตน์ครับว่าจะโดนลูกหลงเป็นอันตรายได้นะครับดังนั้นครับเหล่าพี่เบิ้มอาหรับทั้งหลายนะฮะเขาก็เลยบอกน้องปาเลสนะครับว่าพวกนายอพยพออกมาก่อนเลยนะเดี๋ยวเฮียเนี่ยถล่มมันก่อนถล่มเสร็จปุ๊บบ้านว่างเนี่ยนะพวกนายค่อยกลับเข้าบ้านออกแนวคล้ายๆกับตอนที่เราอพยพหนีน้ำท่วมกันเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วครับชาวปาเลสไตน์ 700,000 กว่าคนนะครับคุณผู้ชมครับก็ได้อพยพครับมาตั้งหลักรออยู่ที่ประเทศจอร์แดนครับ 700,000 กว่าคนนะครับแล้วเหล่าพี่เบิ้มอาหรับนะฮะก็รวมตัวกันสหบาทารัฐอิสราเอลแบบประเภทที่ว่ามึงไม่น่ารอดนะครับแต่ด้วยเหตุผลกลใดเราก็ไม่กล้าฟันธงนะครับผมปรากฏว่าเอาไม่ลงครับพี่น้องครับจากที่กาจะถล่มอิสราเอลนะครับให้ราบพนาศูนย์นะครับสุดท้ายครับผลกลายเป็นว่าอียิปต์ครับยึดเอาพื้นที่ส่วนที่เขาเรียกกันว่าฉนวนกาซาไว้ได้ครับจอร์แดนครับยึดส่วนที่เรียกว่าเวสต์แบงค์ซึ่งไม่ใช่ธนาคารทางที่ตะวันตกนะครับแต่หมายความว่าดินแดนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนครับคำว่าแบงค์เนี่ยแปลว่าริมฝั่งแม่น้ำนะครับส่วนรัฐอิสราเอลครับสถาปนาพื้นที่ที่เหลือไปจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นประเทศอิสราเอลครับแล้วชาวเราทั้งหลายครับก็เปิดการเจรจาเซ็นสัญญาสงบศึกกันเสร็จสรรพครับ hey! ในที่สุดเราก็มีสันติภาพกันสักที hey! Oh! ลืมอะไรไปหรือเปล่าครับพี่น้องครับไอ้700,000คนที่อพยพออกมาแล้วครับคือเกอร์สิครับกลับไม่ได้ครับสปอคดาร์กอะครับจะกลับไงวะสวยเลยสิครับพี่น้อง700,000กว่าคนนะครับที่ติดอยู่ในค่ายผู้อพยพในประเทศจอร์แดนไม่หนุกนะครับหนีน้ำท่วมแค่เดือนเดียวเนี่ยยังจะแย่อยู่แล้วนี่แม่งไม่มีกำหนดกลับอะครับแถมบ้านเรือนที่ดินไร่นาเนี่ยโดนยึดไปหมดนะครับจนกระทั่งถึงปี1964นะครับหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาสงบศึกกันไปนะครับ15ปีนะครับพี่น้องครับชาวปาเลสไตน์ครับที่ต้องตกเป็นผู้อพยพถาวรก็เลยเหลืออดครับบอกว่าเฮ้ยมันพึ่งใครไม่ได้แล้วอะต้องช่วยตัวเองเข้าใจปะต้องตัดสินใจตั้งกองกำลังของตัวเองขึ้นมาครับเรียกว่า PLO หรือองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ขึ้นมาครับซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองและมีกองกำลังติดอาวุธอีกด้วยทั้งนี้นะครับก็เพื่อต่อสู้ให้ชาวปาเลสไตน์ได้กลับเข้าไปอยู่ในดินแดนดั้งเดิมของตนเองครับการต่อสู้นะครับก็เป็นไปได้อย่างหลากหลายเลยนะครับมีการโจมตีอิสราเอลทั้งในและนอกประเทศครับมีการยึดสถานทูตจี้เครื่องบินวางระเบิดโอ้ยบอกได้เลยครับว่าสารพัดจะทำครับทั้งหมดนะครับก็เ
็ด้วยความสนับสนุนจากพวกพี่เบิ้มทั้งหลายเนี่ยแหละครับเพราะการโจมตีก็มีฐานที่มั่นมาจากทั้งฉนวนกาซาซึ่งเป็นดินแดนในความควบคุมของอียิปต์และเวสต์แบงก์ของจอร์แดนครับคราวนี้นะครับพอ PLO ป่วนมากๆเข้าเนี่ยนะครับอิสราเอลเนี่ยก็ชักทนไม่ไหวครับยื่นคำขาดกับจอร์แดนครับว่าเฮ้ยนี่มันมากไปแล้วนะเว้ยจะมาสปอนเซอร์ผู้ก่อการร้ายไม่เกรงใจกันสักขนาดนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวกูทนไม่ไหวกูจะบุกเข้าไปจัดการเองถึงค่ายอพยพในบ้านมึงเลยนะไอ้แซดว่าดังนั้นแล้วนะครับก็เตรียมเสี้ยมฟุตเหล็กและปืนปากกาครับจอร์แดนฟังแล้วสะดุ้งเฮือกครับพี่น้องครับเห็นท่าไม่ค่อยดีครับแถมนับวันเนี่ยนะครับกลุ่มผู้อพยพปาเลสไตน์ก็แทบจะตั้งประเทศตัวเองเนี่ยนะฮะอยู่ในจอร์แดนให้รัฐบาลจอร์แดนปวดหัวกันอยู่แล้วอย่างนั้นเลยครับงั้นกูเอาปืนใหญ่เนี่ยยิงไล่มั่งไปเลยดีกว่าครับเฮ้ยจอร์แดนประกาศสงครามยิงกับอิสราเอลเลยเหรอไม่ใช่จอร์แดนอ่ะเอาปืนใหญ่อ่ะยิงไล่พวกปาเลสไตน์ออกไปไงเอ้าไอ้เหี้ยแล้วพวกปาเลสไตน์ทำไงอ่ะเพ่นสิครับพี่น้องเพ่นกับอาหรับเขาจะอยู่ให้มึงยิงทำไมอ่ะแล้วจะเพ่นไปไหนดีล่ะครับพี่น้องครับนั่นคือคำถามครับกลับไปอิสราเอลก็ไม่ได้อยู่แล้วจอร์แดนแม่งก็ยิงไล่กูอยู่เนี่ยมองซ้ายมองขวานี่ไงประเทศเลบานอนประเทศเลบานอนเนี่ยนะครับนั่นประเทศเลบานอนนะครับเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาก่อนนะครับและกรุงเบรุตเนี่ยนะครับก็มีชื่อเสียงว่าสวยงามและเจริญรุ่งเรืองจนได้สมญานามว่าเป็นปารีสแห่งตะวันออกกลางเลยทีเดียวนะครับเลบานอนนะครับเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่แบ่งเป็น2กลุ่มครับก็คือ 1. ชาวคริสต์นิกายมารอนไนท์และ 2. ชาวมุสลิมนิกายซุนนีและชีอะในจำนวนเท่าๆกันครับทีนี้นะครับพอพี่น้องมุสลิมชาวปาเลสไตน์แห่กันมาปุ๊บเนี่ยนะครับชาวคริสก็บอกว่าอย่ามาไปที่อื่นอย่าชักศึกเข้าบ้านสิครับพี่น้องครับแต่ชาวมุสลิมนะฮะเขาเห็นต่างครับเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยมุสลิมต้องช่วยกันสิครับถึงจะถูกโอเคป่ะคราวนี้เป็นไงครับตีกันเองสิครับพี่น้องครับกลายเป็นสงครามกลางเมืองซะอย่างนั้นน่ะทีนี้ครับพอ PLO โผล่มานะครับอิสราเอลก็ตามมาจัดการสิครับชาวคริสในเลบานอนนะครับก็เข้าข้างอิสราเอลครับซีเรียก็เข้ามาช่วยคนมุสลิมรบครับแล้วสหประชาชาติก็มาดูแลความสงบครับแต่ใครๆก็รู้นะครับว่าลุงแซมมาริกันเนี่ยนะครับสนับสนุนอิสราเอลแบบสุดลิ่มอยู่แล้วครับกองกำลังสหประชาชาติก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นกลางสักเท่าไหร่ครับอยู่กันไปอยู่กันมาครับก็เกิดมีระเบิดพลีชีพของกองกำลังที่บัดเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะก็ยังไม่รู้ครับว่าเป็นใครครับไประเบิดกรมทหารนาวิกโยธินอเมริกันตายไปเกือบ300คนครับเท่านั้นแหละครับประธานาธิบดีเรแกนเรียกกลับหมดเลยครับอิสราเอลนะครับอยู่ในเลบานอนจนกระทั่งปี1983ครับแม่อยู่ไปอยู่มาก็เหนื่อยครับยึดประเทศทั้งประเทศเนี่ยแม่งไม่ได้ง่ายนะครับแถมประเทศตัวเองเนี่ยก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับยังมีอะไรต้องทำอีกเยอะทำสงครามเนี่ยมันเปลืองหน้าดูครับอย่างนั้นเลยครับถอนกำลังออกจากเมืองหลวงแล้วถอยร่นไปทางใต้แล้วยึดพื้นที่15กิโลเมตรจากชายแดนอิสราเอลดีกว่านะครับเฝ้าชายแดนแค่15กิโลเนี่ยเขาเรียกว่า manageable ครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนเนี่ยมีใครอยู่ครับอย่าลืมนะครับว่าทุกที่เนี่ยเขาก็ต้องมีคนที่เขาจับจองพื้นที่นั้นอยู่นะครับทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับเป็นที่อยู่ของชาวมุสลิมนิกายชีอะครับแต่เป็นชีอะที่เรียกได้ว่าห่างไกลความเจริญมากครับอยู่หลังเขาครับไกลปืนเที่ยงเลยครับไม่ใช่ชีอะชั้นปกครองที่อยู่ในเมืองนะครับเป็นกลุ่มคนที่รัฐบาลไม่ค่อยจะให้ความสำคัญเท่าไหร่ครับว่ากันเถอะนะครับพอกองทัพอิสราเอลถอยไปยึดเฉพาะตรงนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลเลบานอนก็บอกว่าดีออกจากเมืองหลวงไปซะได้จะอยู่ตรง15กิโลเมตรนั้นเนี่ยก็มึงก็อยู่ไปละกันแต่คนที่บ้านตัวเองถูกยึดครองโดยศัตรูเนี่ยเขาจะชอบไหมล่ะครับในเมื่อรัฐบาลกลางไม่มีปัญญาจะช่วยเหลือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับก็คือการพยายามช่วยเหลือตัวเองครับเนี่ยแหละครับที่มาของกองกำลังที่มีชื่อว่าเฮสบอลล็อกครับเฮสบอลล็อกครับถูกก่อตั้งขึ้นมานะฮะโดยชาวมุสลิมนิกายชีอะนะครับที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนครับได้รับการฝึกอาวุธและสนับสนุนการปฏิบัติการจากซีเรียและอิหร่านนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ปกครองโดยมุสลิมชีอะเช่นเดียวกันนะครับหลังจากทำสงครามกองโจร นะครับระเบิดพลีชีพไฮแจ็คเครื่องบินและยึดสถานทูตตามที่ต่างๆอย่างยาวนานนะครับจนประเทศตะวันตกทั้งหลายถือว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายอย่างเต็มตัวนะครับในที่สุดครับในปี2000ครับอิสราเอลก็ถอนทหารออกจากตอนใต้ของเลบานอนเรียบร้อยโรงเรียนเฮสบอลล็อกครับถือว่าภารกิจเกือบ20ปีของเฮสบอลล็อกก็สำเร็จเสร็จสิ้นครับเฮสบอลล็อกนะครับได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาวเลบานอนเลยก็ว่าได้นะครับและขณะนี้ครับเป็นที่ฮอตฮิตมากขนาดที่ว่าได้เข้าร่วมรัฐบาลผสมของเลบานอนแล้วนะฮะ
ผู้ก่อการร้ายได้เป็นรัฐมนตรีเลยเหรอเฮ้ยแหมมันก็แล้วแต่จะมองนี่บางทีเนี่ยถ้าเกิดชนะเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่ากู้ชาติไงแต่ถ้าเกิดแพ้เนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าก่อการร้ายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่จะมองแม้ว่าภารกิจในส่วนของการขับไล่กองกำลังอิสราเอลนะครับออกจากประเทศได้สำเร็จลงนะครับแต่ภารกิจในการยุบทิ้งประเทศอิสราเอลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจครับที่เฮสบอลประกาศเอาไว้